weight. We can put the weight in quite dense manner. In this case, we are showing the depth is 400 mm. Now, I want to show you how we transport and place the weight in the tunnel. The waste is transported by a gantry crane like this one to the location where this container is took over by disposal crane. So this is a temporary placing. And then another crane will come and pick up the waste package. Because this is a three-dimensional animation or computer graphic with the coordinate, you can change the view. This is actually the view from the crane so that you can study, you know, how the lighting should be, how the operation will look like. Okay, so this is just to give you some idea how the virtual operation looks like. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Tapu, for the wonderful talk and very nice visuals. เราก็ได้ฟังจากมิสเตอร์เคนิชิคาคุไปในเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการกากกำมะถันรังสีนะครับมิสเตอร์คาคุก็ได้พูดถึงที่มาของกากกำมะถันรังสีต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องชนิดของกากกำมะถันรังสีซึ่งจะแบ่งเป็น low level waveหรือกากกำมะถันรังสีระดับต่ำintermediate level wavegากกำมะถันรังสีระดับกลางแล้วก็ high level wavegากกำมะถันรังสีระดับสูง นะโดยปริมาณของในการรันในการดำเนินการของโรงไฟฟ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกากกำมะถันรังสีระดับต่ำเนี่ยจะถือว่ามีมากที่สุดแต่ก็มีปริมาณกำมะถันรังสีที่มาด้วยเนี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณของกากกำมะถันรังสีระดับสูงหรือไฮเลเวลเวฟซึ่งปกติแล้วจะมีจำนวนน้อยแต่มีปริมาณกำมะถันรังสีที่ค่อนข้างสูงนะ มิสเตอร์นอกจากนั้นมิสเตอร์ครับก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการงานสถานที่เกี่ยวกับการจัดการกากกำมะถันรังสีซึ่งก็จะเริ่มจากการจัดแจงชนิดของกากกำมะถันรังสีต่างๆแล้วก็ระบุส่วนประกอบของกากกำมะถันรังสีนะแล้วก็พูดถึงเรื่องสถานที่เก็บซึ่งก็จะแบ่งเป็นสถานที่เก็บบนดินสถานที่เก็บใต้ดินระดับตื้นแล้วก็ต้องใส่ สถานที่เก็บใต้ดินระดับลึกนะซึ่งสถานที่เก็บเหล่านี้เราก็ต้องดูศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวรอยเลื่อนต่างๆแล้วก็ต้องสามารถทําให้ประชาชนยอมรับได้ในการเลือกสถานที่เก็บเหล่านี้นอกจากนั้นก็พูดถึงการออกแบบนะฮะซึ่งก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การขนส่งนะฮะพูดถึงการออกแบบสถานที่เก็บบนดินใต้ดินที่ต่างๆแล้วก็ พูดถึงนโยบายของประเทศต่างๆที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกากกำมะถันรังสีอยู่ในต่างประเทศนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงว่าจะมีการเลือกจากการออกแบบการเลือกอะไรการจัดการที่นี้จะต้องมีการรับรองผลซึ่งเนื่องจากเราเป็นสถานที่เก็บกากกำมะถันรังสีซึ่งปกติแล้วมีระยะเวลา มีชีวิตที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นการรับรองผลก็จะต้องเป็นการรับรองผลในระยะยาวซึ่งการที่เราจะมารับรองผลได้เราก็ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการหินภาชนะเก็บแล้วก็วัตถุจักรซึ่งผลระยะยาวนั้นก็จะมีผลกระทบต่อวัตถุจักรอาหารแล้วก็เราจะต้องดูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกากกำมะถันรังสีด้วยว่ามันจะไปเข้าสู่วัตถุจักรอาหารของมนุษย์หรือว่าสัตว์ยังไงบ้าง ก็ได้มีการพูดถึงว่าการประเมินผลระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องดูผลที่ออกมาก็จะต้องเป็นในรูปแบบของปริมาณรังสีที่ได้รับหรือโดส
ซึ่งปริมาณรังสีเหล่านี้ก็จะต้องอยู่ในปริมาณที่ได้รับอนุญาตนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มิสเตอร์ทาคูได้พูดถึงก็เกี่ยวกับเรื่องความย้ำเกี่ยวกับความสำคัญของการเผยแพร่เทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการรังสีต่อสาธารณชนแล้วก็ยังต้องให้มีการรีวิวของกลุ่มคนในต่างประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ได้มิสเตอร์ทาคูก็ได้พูดถึงโปรแกรมต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็policy ที่มีอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ว่าในสวิตเซอร์แลนด์มีการจัดการกับภาษีอย่างไรบ้างนะครับในขณะนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือโดยรวมแล้วก็คือจะเห็นว่าการจัดการกับภาษีเนี่ยมันเป็น process ที่ค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นในเขาก็ได้ suggest ว่าแนะนำว่าประเทศสำหรับประเทศไทยเนี่ยซึ่งกำลังเริ่มโปรแกรมที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคนที่จะมีโปรแกรมที่เข้ามาดูแลในการจัดการกากรังสีตั้งแต่เริ่มต้นนะซึ่งเขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำ feasibility report หรือว่าศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็มีการเทรนผู้ที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องกากรังสีพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการจัดการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเป็นสู่สายงานคนที่ดีแล้วก็ต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการเงินด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงว่าเราสามารถที่จะไปคอลลาเบเรทไปร่วมมือกับต่างประเทศซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลายประเทศนะครับที่มีการดูแลจัดการเรื่องกักรังสีอยู่ในตอนนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจนะครับที่จะถามคำถามเรามีเวลาเหลือประมาณคิดว่าประมาณ15นาทีอาจารย์ละหมาดใครก่อนครับมาตอนนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็คือเพียงคิดว่าประมาณ15นาทีนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็เชิญได้เลยครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ก็คือว่ามีคำถามเกี่ยวกับว่าขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ long term ความปลอดภัยในระยะยาวเกี่ยวกับลิมิตของรังสีที่ประชาชนสามารถได้รับได้นะครับก็ถาม Thank you for the question. I think the question was, you know, how you can set the regulatory guidelines.I don't think there's any standard ways to do that. But what we normally have to follow is the international practice. And as I said,